กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกราบทักทายสบายดี FC ที่หักแพงกันเบิดสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดีย่ามบ๊ายบายเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพบพ่อกันกับสองน้องมินิคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มีคนบุกมาหอนเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยมือในห้องก็ยังบ่ได้ไปทางใดเลยไปลัดป่าหาก็มาพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีมีน้องเพิ่นบุกมาหาหอดเงินเลยมานี่มีเวียกงานยังดีเนาะสบายดีลูกสบายดีพี่ข้าวมีเวียกบ่มาหาอ้ายนี่เนาะมีอะไรกันบ่มีก็คือสิบ่เห็นหน้าน้องมานั่นนี่แล้วให้มือพี่น้องไปตั้งกล่องกันก็เด้องานยังดีเนาะได้กล้าได้บุ้งแล้วป่ะถามมันด้วยก็ว่าจะเอาแล้วถ้ามันสิทันน้ําทันได้อืมบุญจัดก่อนทันนั้นอย่าคนทําอย่าคนเถาะโฮมบนเดียวจงเตะเป้าบ่จะไปนั่งใส่กล้องเฮาลืมเพิ่นพี่น้องเบิ่งโอ้ยเป็นแน่ได้ก็มานี่เฮาก็มีความเดือดร้อนเลยอ้ายเอามาให้อ้ายอันช่วยเหลือนี่เลยขาดเกินทั้งเงินตามนี่เลยขาดน้ำจำปะมันก็บ่พออยู่พอกินก็อยากมาเป็นอ้ายนี่เลยตอนได้เฮาก็มือตึบแต่ได้ด้วยแต่ละปีก็ยืมหมูกินแต่คุกกี้เนาะบัดตกยามนี้มามันก็เบิดคือคุกกี้ยืมหมูก็เบิดเป็นชิปเป็นข้าวคือเฮาเอาอันนี้อืมว่ามาพอได้อ่าเจอเลยนะเนี่ยโดยพออ่าเป็นสะพานบุญในนี่แหละเก็บตังค์น้อยมันทำกับแก้วมันก็ว่าจะหาคือหมูเล็กโดยฮะพี่น้องเอ้ยเฮาก็ฮอดบ่ได้ไปทางใดมื้อนี้พอดีมันบุกมาอะมาแบบบ่ได้ตั้งโตเลยพี่น้องเอ้ยมาแบบด่วนๆเลยมันเดือดร้อนเนาะมาแบบฮอดด่วนอ่ะพี่ให้กินไปให้กล้องให้ก็ได้โลดเลยแต่ว่าแดนมาหาอ้ายเข้ามากินบดเติงนะพ่อกะกินบดห่วยบดเติงเติบแล้วก็ชื่อหมูกินกะดอกเบิดติกไปเด้มาเนี่ยตกงานนี่มาเฮากะไปยืมหมูเนาะพ่อคือโดยกะยืมหมูกะให้ดอกกะแทนหมูมาแล้วยืมชิดจอกกะออกชิดท้องนั่นนี่แหละดอกกะหมูท้องๆนั่นนี่แหละยืมชิดจอกเนาะมาแทนหมูนี่ชิดท้องสมมุติว่าเด้หมูให้ชิดจอกมันหาขึ้นเข้าไปก็เป็นคิดซ้องออกดอกซ้องสอบได้โดยบ้านนี้มันก็ตกอยู่เจ้าจีเจ้าหาเจ้าตกเพื่อหอดเขาทำไมอะไรบ้านเขาได้มาบัดแทนมูบัดที่ว่าเขาได้เขามาบัดแต่แทนมูที่เรือมันก็เรือบาลายบัดโดยกินทหารมานี่มันก็เบิดปีนี้ได้ยักษ์ซ้องเขาจะแปดสอบแปดเขาจะแปดสอบเบิดทงวัดทงนะได้ถ้าแปดศอกแต่เขาก็มาใส่หมูกะชิดสองศอกเนาะปีที่แล้วนี่ได้อืมเจ้าวางเกี่ยวเขาแล้วจะใส่เขาเจ้าเนาะชิดสองอืมอืมมันกะแต่ละปีละปีสามปีสี่ปีมานี่มันกะเกี่ยวก็ได้อยู่คนละมันกะแต่เขากับไปแทนหมูเป็นอะไรเลยเขาช่วงเขาเกี่ยวแล้วเขาไปท่านแทนหมูอืมถ้าเขาไปแทนหมูไว้ปีนี้ปีหน้าเขาเบิดหมูจะบอกให้เขาอีกหมูจะบอกให้ยืมเนาะนี่มาปุยกับปุยจอบเดียวมันจะเอายังมาได้ลอยมันโมได้มีเห็ดหน้านะใช้ปุยจอบเดียวแต่ปุยจอบเดียวเห็ดหน้ามันจะคองก็ได้ไปหาเงินเลยกะคืออ้ายเห็นน้ำจนโตนี่เลยแค่นั้นถือคนละหนึ่งจะได้บ่ถือแล้วก็ขั้นก็ห้าต่อแล้วกับพอดีรถเลยทางคนเจ้าเนี่ยถือคนได้หนึ่งที่ได้ก็ขั้นว่าน้ำพ้นเท่ากับประชนหมตะโกนพ้นเจ้าจังเดี๋ยวออกมาเฮ็ดกันไม่จังออกมาดำนะอืมขั้นถือพ้นแล้วมันก็จะขึ้นหยาบหยาบหยาบแบบมันบ่ได้แม่นตุ่มจิ้วได้เนี่ยนั่นบ่ได้บ่ตุ่มขั้นโดยเฉพาะคนว่าเป็นโรคเนี่ยเคยไปหาหมออยู่บ้างไปหาหมอก็บอกว่าเป็นโรคผิวหนังไง
กะเพิ่นก็บอกว่ามันบ่เซาบ่เซาย้อนยังย้อนเฮาบ่ได้ก็หาหมอต่อเนื่องนี่โดยเฮาก็คักคักเพิ่นเพิ่นนั่นนี่ไปจ้ะสมมุติว่าเพิ่นให้มาเดือนละเทื่อนเฮาบัด3เดือน4เดือนจังไปเท่านึงแม่นี่นะหาหมอน่ะเลยอยู่ที่ที่ท่านจะให้มันขั้นไปชาวต้นแน่นอนชื่อจ้ะเนาะแม่นชาวต้นพันธวงศ์ชาวต้นพันธวงศ์พี่น้องเอ้ยบ้านนาห้อยปังเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะลูกหลานเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้เนาะหมดทางไปว่าซั่นทางไปก็เลยมาขอทางอ้ายอ๋อขอความเจริญทางอ้ายเนาะขอเพิ่งอ่านอยู่แล้วเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยไปการเฮ็ดงานนำมุงไปกันมุงขี้เหลียดแม่นบ่ซั่นตัวเป็นคันแน่นี่จ้ะเบิ่งแถวแขนน่ะเบิ่งล่ะแถวแขนก็นี่มันจะมีทางนี้ทางนี้นี่นี่แน่นานี่นี่เบิ่งเท่าน่ะนี่จะคอฮันนี่บ่แม่นซิ้วบ่บ่แม่นซิ้วมันเป็นตุ่มคันโดยเฉพาะเบิ่งดูทางข้างนี่ข้างๆก็แม่นเออพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้แม่นตุ่มซิ้วเด้อ่ามันถืออ้ายพ้นมันก็คันโดดไอบ่บ่ตั้งยังคือกันกับที่ว่าเอามาตุ้มแหนมาว่ามันใช่พอมันทันเออคือยังหยาบแต่ได้เก่าบ่ทันก็พอจักไห้บ่ได้ไอ้ความเปียมันทรมานน่ะโอ้ลูกมาอยู่ใกล้นี่จะตีลูกเลยความเก่ามันแบบว่าที่ว่าน่ะดันมันหันใจตีใจตันไปลูกคันเนาะแบบว่ามุ่นมัดเลยเนาะมีคนมาใกล้นะเก่าแล้วล่ะบาดหลังจากเฮาเก่าแล้วมาเมื่อยเลยหลังจากเฮาเก่าเมื่อยเก่าเมื่อยยังแล้วมานั่งเออแล้วเมื่อยบัดนี้เฮ็ดอะไรอยู่ได้เออบ่ตั้งยังคือกันกับที่ว่าคนเป็นบ้าหมูและสักคันหายเออเฒ่าแล้วล่ะเมื่อยนี่คือกันเออเฒ่าแล้วก็เมื่อยเป็นกระม่วงแล้วกันได้เฒ่าเมื่อยจักปีได้เริ่มเป็นมานี่นะเป็นคันนี่นะ8ปีไปแล้ว8ปีอย่าเข้าเก้าตั้งแต่เฮามีน้องได้ท้องเดือนไปหาหมอก็บอกว่าเดี๋ยวว่าเพิ่นเอียงเพิ่นอื่นอยู่ลูกแม่มันแพ้นี่เพิ่นถูกน้ำร้อนน้ำแรงมันก็สิเซาบัดพอมาถูกน้ำร้อนอีกมันก็แห้งเพิ่มนะผัดบ่เซาเนาะเออก็บ่เซาถูกน้ำร้อนเออ3ปีก่อนเฮาก็เคยลงมาเป่าน้ำเมทาดอนเฮาก็คิดว่าเฮาเป็นปวดกะคั่นแน่นี่ละกะคั่นแน่แหละเฝ้าก็แม่เฒ่าแล้วก็จนบอกไปหาหมอตัวใหม่ใช่หน่อยแม่เฒ่าแล้วก็จนว่านั่นนี่โดยเฝ้ามันก็คือนั่นนี่แหละนี่บ่แม่นประมาทหมอดอกกะมันบ่เซาขาดเนาะเออมันบ่เซาขาดนี่มันบ่แม่นแนวเป่ามันบ่แม่นแนวเป่าคันเฮาซักยานี่ก็คุ้มในเดือนนึงเดี๋ยวเฮาซักระงับได้โดยในเดือนนึงบัดนี้เฮาบ่ได้ไปต้นนึง3เดือน4เดือนแล้วก็ปีละเข็มไปซักจ้ะไปซักนะบ่แม่นเป็นซักสิว่าเป็นหักคนในครอบครัวเจ้านะบ่มีไผติดนําบ่บ่มีลูกผัวก็บ่มีติดบ่ได้ติดคันเราพื้นกับผัวก็นอนนําก็บ่ได้ติดก็มีแต่เฮาผู้เดียวเออสิว่าเป็นแน่นี่สิญาติว่าครอบครัวติดเฮาบ่มีบ่ได้เป็นหยังเนาะว่าผัวลูกก็นอนนําเนาะโดยนอนมุ้งเดียวกันมุ้งเดียวกันเนาะก็บ่ได้เป็นหยังเนาะเป็นหยังเขาน่ะก็คือนั่นแหละมันแสดงว่าบ่แม่นลูกติดต่อหมอก็บอกว่าบ่แม่นบ่ได้ติดภัยอันนี้มันโดยเป็นน้ําเลือดเจ้าเองเนาะเลือดเจ้าเองแต่ถ้าว่าเป็นน้ําเลือดก็คือว่าหมอกวดเลือดให้ก็คือว่าปกติอยู่เลือดนะก็คือว่าบ่ได้จางบ่ได้หยังโดยก็หมอก็ว่าเอาพี่น้องเศร้าไปพร้อมกับลุงคุณบ่จนว่านั่นนี่ไอ้เฒ่าอยู่แล้วก็มานั่งคิดเนาะคิดแล้วมันเมื่อยเลยคิดอะไรท้อแล้วเนาะท้อไปแล้วบัดจะคงกับเงินทํามันก็บ่มีที่บัดคิดไปก็ท้อไปแล้วหาคันแดดเฮาออกไปนี่ใส่กุ๊บไปนี่ไล่ถ้าหาที่มานั่งอยู่ซื่อๆนั่นนี่เฒ่าแล้วบัดคันบ่คันแล้วบัดเฮาถอดชุดเฒ่าก็นั่งๆๆๆแล้วบัดเออว่าเพื่อเฮาจะได้กินข้าวเป็นชั่วโมงเฮาขึ้นพักเที่ยงมาใส่เวลาเก่าเด้เฮาขึ้นมาเฮากับพุทธทุกข์เฮากับมานั่งเก่าเป็นชั่วโมงแล้วบัดอยากสิตายก็บ่ทันได้กินเลยแบบว่าอันเฮาขึ้นได้เฮ็ดเวียกแล้วมันคั่นบ่หรือว่าตอนเฮ็ดเวียกก็คั่นอยู่ตอนเฮ็ดเวียกนะเฮาคั่นเฮาก็อดเก่าไอ้อ๋อเพราะว่าเฮาอยากเฮาก็อดอยากมันเฮาอยากเฮ็ดเวียกแม่นเฮาก็อยากเฮ็ดเวียกของเฮานี่อ๋อเฮาขึ้นมาพักผ่อนนี่หอดยามขึ้นเฮาก็สิแล้วก็พุทธ
กุดออกบาดนี้อ่าปวดหมวกปวดกุ๊กออกเลยปวดกุ๊กออกกะเอาแล้วบาดมันสิคันเลยมันบ่บาดนี้คันขึ้นยับๆไปกับเก่าเพลงม้วนไปนะเก่านะบ่แม่นว่าเจ็บจิ๊บจริงยังเอาบาดคักๆจนมาเลือดนิ่มไปเก่าโอ้บาดนี้กาแล้วก็มาเมื่อยแล้วบาดนี้จะคงจักได้ของช้างจะอยู่ดุ๊บโดยๆๆๆเก่าได้ไงต้องมือใจแล้วกะเมื่อยแล้วบาดนี้จะกินข้าวก็น้ำบ่ได้กินและขาเมื่อยไหมมาลูกว่าท่านอีเมสักเธอได้นะเจ้าอย่าไปใกล้แล้วเด้อเพราะลูกว่าเป็นยังทั้งพอท่านที่ถือลูกลงเขาถือลูกลงไรคือก็ได้ลงตีลูกอะไรได้แปลว่ามันเป็นมุ่นหมู่มุ่นมัดก็แต่จิตขาดแต่ลูกมาจุนแห้งแห้งกระงุ้นยิบเนาะแห้งกระใจให้เขาโอ้พี่หน่อยมาหาอ้ายแล้วขอความเจริญน้ำอ้ายอะไรโดยมันเป็นมาแล้วมันใช้กับจิตกับเต้นเนาะแม่นนั่นแหละแต่เฮาเป็นชาวอ้ายก็เห็นที่เฮาโดยโดยโดยพอได้ลูกออกมาแบบเป็นเนาะมีลูกผู้นึงบ่ล่ะมีลูกผู้นึงอือย้อนว่าแน่นี่แหละเจ้าว่าเอาผู้เดียวลูกอือแล้วเอาไปก็เฮากับทรมานเฮาคือนั่นนี่แหละนี่เก่าอยู่ย่างๆๆๆเจ้าว่าเออยังดีเนาะลูกก็บ่ติดนําอยู่รักษาพระบริรักษาตัวเนื่องเนาะทั่วไปเบิดได้เออแล้วนี่ตะกะแท่งหัวมันสิเป็นเก็ดเป็นเก็ดคือกระป๋อมนี่ได้หักลงมาแถวหน้านี่เป็นตุ่มคืออ้ายเห็นนี่โดดๆๆมันอยู่ในหัวบัดอีกระบบนึงคือที่ว่ากระป๋อมเฮาเผาไว้เลยฮะลุงเก็ดนี่โอ้เป็นลักษณะแบบนั้นเนาะอืมไปนั่นน่ะเจ้าสิแก่ทําไว้ฮะอ้ายพี่น้องเอ้ยที่เห็นแต่อ้ายทีเดียวนี่แหละจะว่าย่างลงมาหาเขากินกระเบิดว่าสั่นพี่น้องเอ้ยแมวมันเจ้าของก็เป็นโรคท้องก็เป็นโรคพี่นั่งผู้เว้าบ่ได้เราบ่ได้กินข้าวรวมพาน้ําเราว่าเรากินเราบอกผัวเราเพราะว่ามันสิเป็นจุเป็นจุดเนาะนี่น่ะมันยุบลงแน่นะเฮาก็ท่าหยานั่นแน่โดยโดยโดยเลื่อยไปในทั่วไปเบิดแล้วเราไปกินข้าวห้อมรักเลี้ยงเออว่าเรามากินข้าวน้ำแล้วก็ให้ไปโม่ทั่วมันกินข้าวน้ำนอนน้ำแต่ละมือโม่เห็นว่าติดทั่วน่ะตอบน่ะตอบวันนี้เดี๋ยวอันนี้ลูกชายเนาะอันนี้นะลูกชายสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีปลาลุงปลาลุงเออลูกชายจักปีแล้วนี่นะ8ปีไปได้คันว่ามีตุ่มแดงก็คือว่าบ่ได้มีลูกก็คือว่าเกี้ยงอืมบ่ได้คันบ่ล่ะบ่ได้คันบ่ได้หยังบัดแม่บัดเป็นบัดแม่บัดเป็นเนาะเป็นหมื่นเออเป็นหมื่นธรรมดาเป็นหมื่นเออเขาเฮียนห้องได้เลยนี่เขาปนนึงเขาเฮียนปนนึงแต่ปนนึงมันบ่มีเงินก็บ่ได้ให้ลูกเขาเออก็ใหญ่เกินอายุแล้วเด้แต่เจ้าปีก็ยังอยู่กว่า1แล้วเด้ให้เขาอือพี่ก็ย้อนเอาบ่มีแล้วจังบ่ส่งลูกชมพอเฮาไปส่งนูน้อยส่งน้องมินี่คือบ่ค่อยเห็นเราเฮาว่าก็ย้อนเฮาบ่มีเนี่ยเออบ่มีแล้วเนาะเพิ่นไปโรงเรียนโดยลูกบ่ได้ไปซื่อๆเนาะแม่นแล้วหมู่กินขนมเนาะขนมบัดนี้บ่ลูกบ่ไปเบิ่งหมู่บ่สิเป็นบ่เฮาอ่ะโดยอยู่เฮือนซะฮําบ่ให้ลูกไปไปสีนี่ก็ยังบ่ได้ยังดอกเอาห้องเรียนจ้ะขอซื้อมันจะซื้อโดยพอมันลึงมือแม่จักแนวใจพี่น้องเนาะโอ้ยจักกรีนเองจักกลับเองอือน้องคือจังบ่ได้เป็นแล้วนี่บัดตกมาได้ลูกผู้หนึ่งผู้เดียวบัดพันมาปิ่นเนาะว่าแม่นออกมาแต่ปลาใหม่อือจักซึมบ่จักตอโดยมันเกิดจะแหละแลผัวเจ้าน่ะออกหน้าบ่ได้นี่ออกหน้าผัวหั่นน่ะอ่าว่าไปไทยตะก้าหั่นแหละตะกี้ไทยได้ทําได้หั่นแหละตะก้าจักตาเห็นหน้าแต่เก่านะตามตาที่ตานะตะก้าตาก็บ่ได้ตาแม่หน้าพระหน้าโคกเนาะหน้าพระหน้าโคกหน้าบ่ได้เนาะสิงามจังเออปั่นคุยหาพ่อก็ว่าอีแบบนึงโดดๆๆคุณพุ้ยก็หน้าบ่หลายเนาะเดียวเนาะเออสิอันยังมาบัดหน้าปลื้ดปลื้ออยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าหน้าโคกมันบ่งามเนาะ
ป่านะร้ายกว่าหน้าแต่หน้านะมันบ่ร้ายไปเด็กเข่าเศร้าแปดสอบพี่น้องเอวัสันบัดไปแทนข้าเจ้าได้12ยังอยู่16ยังอยู่16กะกินทหารมาหนิเลยกะนางบ่แทนหมู่กะเพื่อเฮาไปดีหมู่ทนาหมู่กะบ่หายเฮาเฮาก็ต้องแทนหมู่ไว้โดยบัดถ้าจะได้นําหมู่อีกทนากะมันก็จังได้แม่นๆเดี๋ยวเจ้าบ่ได้เคยไปทําการทํางานอยู่ไทยจักเทื่อบ่บ่ได้ไปก็คืออ้ายก็ญ้อนว่ามันเป็นขั้นแน่ๆแล้วนี่เฮาก็ยันหมู่รังเกียจเฮานะถ้าว่าไปนะบ่ถ้าว่าไปก็ยันหมู่รังเกียจว่ามึงเป็นนั่นแน่นี่ค่ะเฮาคิดบ่ก็เฮาคิดไปเองเพราะเฮาบ่ทันเคยไปแต่เกื้อเนาะขั้นแค่นี้แล้วนี่ถ้าเฮาว่าไงเฮาคิดเนาะเฮาคิดไปเองหั่นน่ะอันว่าดําให้ดํานาเฮาก็ไปรับจ้างแถวบ้านนี่แหละแถวบ้านเฮาเองนี่แหละไปก็เห็นเฮาแม่นบ่อยู่บ้านโดยแต่ว่าของผู้อื่นบ้านอื่นน่ะบ่กล้าไปบ่เฮาบ่กล้าไปเฮาก็ยันหมู่ตีเฮาคือกันเป็นขั้นเนี่ยนี่แหละเถื่อมันขึ้นมันก็ขึ้นของเฮาเองก็ตากแดดเฮาก็ยืนเก่าอยู่หั่นแหละเฮาบ่อยากขึ้นพุ่งเลยยืนเก่าอยู่หั่นนะอยู่ได้น้ําแป้งเย็นแหละแป้งเย็นบ่แม่นมันขึ้นบัดคักๆแล้วก็แป้งเย็นมันลวกมันก็แฉบนี่เล็กสมมุติว่าดำหน้าอยู่มามนี่ฝนมาเนี่ยมันปบรถบ่ฝนตกมาแล้วก็แม่นปบก็ได้ฝนเที่ยงกันฝนมาคือแลฝนเช้าอ่ะแดดเที่ยงผ้าก็ลงแล้วค่ะมันบ่แล้วให้ก็ลงการมันฝนมาก็แต่ว่าเข้ามาเห็นอะไรอีนี่ฝนตกบัดขึ้นเที่ยงขึ้นตัวว่าแนวเฮามันแข็งฝนบ่ได้ก็บ่เฮาตากฝนบ่ได้เนาะตากฝนบ่ได้เฮาก็ต้องขึ้นยามฝนเช้าจังลงมาฝนเช้าเฮาก็ต้องลงมาดำถึงมันสิให้เดียวก็ย่ามันบ่พื้นเฮาลำบ่แล้วเฮาก็ต้องลงไปซ้ำแม่นบ่โดยโดยทุนชีวิตของเฮาบ่คือกันพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ซ้ำกันเบิดปีต่อปีเพิ่นว่าเข้าก็ได้ปีต่อปีอยู่หมู่อยู่ทุกปีเธอห้าวหางเงินได้ห้าวกะคอยคืนน้ำกะทีละได้เนาะลังเธอก็ได้เครื่องจอดมันหาบ่ได้หลายที่หางเงินบ่ได้เป็นก้อนนึงเฮ็ดทานบ่กะอาชีพแล้วกะเฮ็ดทานนั่นแหละไอ้จอดทานนั่นแหละพอได้ขายก็พอได้ซื้อเขาเท่านั้นสิว่าถามว่าอาชีพยังแลตัวอื่นน่ะบ่มีมีแต่อาชีพแล้วกะคือทานนั่นแหละได้แล้วก็ได้แล้วก็พอได้ซื้อขายอันพอได้ไปซื้อเขาบ่ซื้อเขาก็แล้วเธอก็ได้อันเครื่องช็อปไหนได้เพราะว่ามันสอบ 1,200 เนาะครับ 1,200 ได้สมมุติ 1,200 เฮาก็ต้องมี500 600เฮาก็ต้องเอาเครื่องช็อปแม่นบ่โดยมีจำได้เฮาก็ทุกใจจำนั้นเอาจำนั้นเนาะคันถ้าเฮาอยากได้เป็นเจ้าบัดเงินที่เฮาหามาได้บัดเบิดทางกินเฮาก็คืนบัดนี้โดยโดยเนี่ยเอาเขากิโลหันแล้วมากินเธอละเครื่องสอบเธอละอันนี้แล้วเนาะสอบเธอกะ300ก็มีได้ไอ้เธอไปซื้อหมูเธอ300ก็มีได้ทำเงินเฮามีทำเงินเฮามีนะทงข้าเจ้าก็เอาหายบ่หายไอ้เขาก็บอกเงินเฮามีจำนี้เอาคือบ่เอาเครื่องสอบมัน600นี่เอาเงินเฮามี300เขาก็บอกโดยเฮามี300แล้วหายเฮาก่อนบ่ได้บ่เออ300ก็ไล่ตามกิโลมันเนาะเขาเจ้าว่าบ่เออมากินซะเฮาก็ว่านั่นนี่แหละเนาะโดยหายหมูแล้วพื้นไปซื้อข้าวกิโลหมูก็มันว่าพื้นหมูพาซื้อเครื่องจอบตรงบัดเอารุดลงมานั่นนี่นะมันก็จําเป็นเนาะจําเป็นแล้วหายก็เฮ็ดจังได๋จําเป็นพอได้กินไปวันๆเนาะเพิ่นก็สู้สุดที่สู้แล้วพี่น้องเอ้ยสู้มากกว่าสู้สมควรแล้วไอ้4ปี5ปีแล้วสู้มาเริ่มที่ว่ายืมหมู่มานี่นะโอ้คนได้มากะเฮาก็แทนหมู่ไปคือเว้าเฮาเลยปีก่อนๆน่ะก็ได้20ปลายนี่บ่ปีก่อนๆก็ได้30ปลายอยู่ก็คือว่าแล้วก็หลายคนกินปีก่อนก็มาแทนหมู่ก็คือว่าแล้วเจ้า20ไปลังเทื่อเอาของหมู่9ตะ4ซอ5บ่เพื่อฮอดเขาแม่โดยฮักแม่ใหญ่น่ะอยู่น้ําอันแม่ใหญ่ก็อยู่น้ํากันกับเฮาอยู่น้ําเจ้าบ่นอนเฮือนให้เอื้อยซื่อๆแน่นี่อ๋อข้าวแรงงานก็อยู่น้ําเฮาแรงงานน่ะอยู่น้ําเจ้าเฮาก็เฮ็ดหยังมีหยังสู่กันกินก็เอื้อยกันมากินแน่นี่อือแล้วก็บ่อยากปลาเฮือนของเอื้อยแน่นี่นะโดยมันนั่งลูกนั่งนั่งมันนี่มันขาโอ้ยลูกก็ใหญ่เป็นบ่าวแล้วนั่งมันนี่
พี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้เนาะเมื่อยน้ำเพิ่นอยู่ฟังเพิ่นเว้ามานี่อะไรพี่น้องเอ้ยแบบว่ามันแงบๆๆขึ้นเลยบ่คือจังว่าถือมาคุณนี่บัตรหนึ่งบัตรเดียวน่ะมันขึ้นแงบๆๆลักษณะคือจังปวกไตนั่นนี่น่ะบัตรเดียวมันขึ้นกับขึ้นบัตรเดียวมันยึดมันก็ยึดคันเฮาเฮือเฮาสิจุ่มๆแน่นี่แงบๆๆๆคือบ่โดยมันที่หนามันจะขึ้นนางคันขวาเนี่ยมันบ่แม่นตุ่มซิ้วนั่นลามแม่เฮาก็เห็นเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะโอ้คืออยากมืดๆกล่องก็เด้ขี่ไปรถไกลไปไกลมากก็คิดว่าเพิ่นเป็นซิ้วเป็นอันนี้ธรรมดาคือว่าเป็นซิ้วธรรมดาแต่จริงแล้วมันบ่แม่นมันก็เป็นโรคของเฮาแต่เฮาเป็นเจ้าก็แม่นเฮาสิมีซิ้วมีขาเนาะฮักว่าอันไปซักยาน้ําอันหมอน้ําหยังก็มันก็ยุบอยู่บ่ก็ยุบลงไอ้ถ้ามาสังเกตได้นี่ก็ประมาณเดือนนึงเกือบมันยุบลงหลังจากเฮาซักยามันซักยามันก็มีเพิ่นเดือนนึงก็พอเบิดยาก็ขึ้นอีกนั่นนี่แหละแต่เพิ่นก็สิบอกว่าไตตำมะฮุ้งเพิ่นสิบอกแนวคลําบ่คลําบัดนี้คือไตตำมะฮุ้งนี่พันยามเฮาดำนาเฮ็ดเวียกเฮาบ่ได้คลําแม่นยามเฮาเฮ็ดเวียกเฮาคลําบ่เฮากินมันสิคั่นเด้ไอ้โดยพันยามแรงคือนั่นนี่เฮาไปงานคือมีงานพอดีเฮากินบ่เฮาบ่ได้มีเวียกแฮงเนาะคันเฮาก็นั่งเซาพอดีโดยเฮาบ่แม่นยามเวียกเนาะพันยามเวียกนี่ไก่ตำมะฮุ้งเฮาสิคลําคันนี่เอาไปในเที่ยงเฮาก็สิให้เอามาหยังเฮากินบ่ได้เนาะกินบ่ได้ก็มาให้เขาผู้กินได้บ่เฮามาเห็นน้ํากันมันสิอยากน้ํากันเฮาเอาคือจังแม่บ่ให้เอาไปใกล้แอเตียงแล้วก็เอาไปแล้วน้องผู้กินก็กินเนาะลูกแม่นั่นแหละกับพัวนางเงินนั่นแหละเล่าโดยจะขอเงินมันอดบ่ได้บัดยากซะแล้วแต่จริงก็ว่าเพิ่นให้คลํามันนะจ้าตํายังเวียังอายเอ้ยน้องแต่ละคนคือจังเป็นแต่คือเดียวเนี่ยเอ้ยน้องแต่ละคนก็ไอ้น้องเฮามี6คนเฮาเป็นคนจริงๆแต่เขาก็มีครอบมีครัวไปแล้วมีครอบมีครัวไปแล้วเนาะโดยแต่ว่ามีเฮาผู้เดียวนั่นแหละเป็นคันเป็นโรคประจําตัวแล้วก็อึดเข่าพร้อมอึดเข่าพร้อมซุมอื่นเขาเจ้าก็พออยู่พอกินบ่เขาก็ได้ประหารเด้เขาบ่ได้เป็นหยังก็เขาก็พออยู่พอกินกลุ่มครอบครัวเขาโดยเฮาผู้ว่าได้ประหารก็คือนั่นนี่แหละหาเช้ากินค่ําคือนั่นนี่กินค่ําเนาะเพิ่นก็สุดๆแล้วพี่น้องเอ้ยจังหวะแบกหน้าลงมาหาอ้ายว่าสั่นเพิ่นก็ได้กล่องเฮาคือมืดพี่น้องเอ้ยมันมืดกล่องก็ได้เอาล่ะไว้ซื้อขนมเด้อให้ได้เอาตักใจเด้อตักใจเด้อพะดาวดาวพันซื้อขนมเด้อโดยเป็นบ่าวแล้วดำหน้านั่นแม่ก็ดำได้แล้วบ่ย้อนเอาเฮ็ดแม่นั่นแล้วก็ดำหน้าดำซอยก็เสือเราดูก็แล้วก็ซอยนั่นแหละโดยตามภาษาเด็กตามภาษาเด็กก็ย้อนเอาเฮ็ดแม่เก่าเด้โดยอาจสิแค้นใจของเด็กบ่จักแล้วดำซอยเนาะซอยกับหยังนั่นแหละนี่เราเก็บแม่มาตามเด้อจะได้พี่น้องเอ้ยเขากินกระเบิดประชันพี่น้องเลยเนาะมี4คนบ่ในงานมี4คนทั้งแม่ใหญ่เอาแม่เจ้าแล้วก็ผัวเจ้าแล้วก็ลูกมีวันหลายได้ทําไปกันมี4คนยังได้กับฝากเด้อพี่น้องเลยเนาะฝากผู้ใหญ่ใจบุญน้องสร้างส่องน้องมินี่เนาะก็ให้พิจารณาเคสนี้นําพี่น้องเอ้ยเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเพิ่นจะได้มาขอความช่วยเหลือมาฮอดเฮือนพ่อมินี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะได้ก็ฝากผู้ใหญ่จิตบุญพิจารณาเคสนี้นําเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเอาน้ําสําปากินก็บ่อุดมสมบูรณ์เพิ่นว่าเนาะได้ก็พิจารณาเคสนี้ด้วยพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะได้ก็พอกันคิดหน้าพี่น้องสารคดีนี้สบายดี